ทำเมนูชื่อว่าเอาโอรีโอไปจุ่มในช็อกโกแลตแล้วก็เสียบแล้วก็โรยท็อปปิ้งค่ะเรามีอะไรบ้างเรามีโอรีโอเรามีของตกแต่งแล้วนี่ก็เป็นของตกแต่งการเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นไม้เป็นเลยช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตไว้นะคะก็คือช็อกโกแลตสีขาวก็คือช็อกโกแลตสีขาวอุ๊ยช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตเฉยๆลูกช็อกโกแลตตัวนี้มันจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีจานตัวนี้มันจะเป็นช็อกโกแลตที่ยังแข็งอยู่ก็เดี๋ยวแม่เอาไปละลายให้มันเป็นน้ำเนาะขั้นตอนแรกทำอะไรคะแล้วก็จะมาแกะออริโอ้กันเลยค่ะเวลาเอาไปละลายนะคะต้องให้ผู้ใหญ่ละลายให้เพราะไม่งั้นมันจะร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปชุบช็อกโกแลตแล้วก็มันจะอยู่แล้วก็เสียบอีก2อันค่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ก็จะไปละลายช็อกโกแลตให้นะแม่ต้องใส่ตาสั้นเพราะว่าต้องใส่แว่นแม่ตัวแล้วได้แล้วค่ะสองอันต่อไปก็อีกอันหนึ่งก็หมดแล้วไส้หลุดไส้ชอบหลุดตลอดเพราะว่าใส่ตาสั้นหนูทำเหมือนที่แม่บอกลูกตอนนี้แม่ก็กำลังละลายช็อกโกแลตใบให้อยู่นะคะทำได้ยังได้แล้วค่ะต้องอันไหนโชว์หน่อยสามอันอุ๊ยอันนี้แตกเอาไม่เป็นไรค่อยๆวางค่อยๆวางนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอช็อกโกแลตมาชุบนะคะอันนี้มันจะออกอุ๊ยอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาช็อกโกแลตมาเคลือบหลุมมันจะได้ติดอีกทีนึงหลุมเหลวค่ะล้มเหลวอะไรล้มเหลวอะไรขอกินอันนี้หน่อยได้ไหมไม่ได้ ทำไมไม่มัดผมดีๆล่ะลูกแม่มัดผมให้แล้วหนูเอายางไปไหนอะคะเอาออกทำไมอะคะเพราะว่าหนูอยากเป็นเจ้าหญิงลาพันเซลผมยาวค่ะลาพันเซลก็ไม่ได้ผิวดำนะตอนนี้เราได้สีขาวก่อนนะคะหนูก็จะจุ่มเลยนะหนูจุ่มสีขาวก่อนเลยลูกจุ่มอย่าให้มันเยอะนะจุ่มเยอะมากแม่จุ่มลงเลยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนไหนนี่จุ่มลงไหนแม่จะบอกมันจะบอกจุ่มเยอะๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวล้มเหลวอ้าวไงเป็นไงหยิบขึ้นค่ะหยิบขึ้นมาก่อนอ้าวร้อน
หยิบขึ้นมาก่อนใช่ร้อนนี่ร้อนร้อนอ่ะคราวนี้เอาปิดหนูเอาอีกอันนึงมาประกบทับไว้แม่ว่าเดี๋ยวรอให้ช็อกโกแลตตอนนี้เราก็ได้ตัวไวท์ช็อกโกแลตกับไอ้สตรอเบอรี่แล้วใช่ไหมลูกแม่ว่าไม่ต้องชุบค่ะแม่อู้ขอโทษค่ะขอโทษแม่ว่าแม่ทำอย่างนี้เลยปุ๊บลงแบบนี้เลยแบบนี้เหรอคะใช่เดี๋ยวนุเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ทีนึงเอาไว้ช็อกโกแลตอีกทีนึงแต่หนูใส่ท็อปปิ้งไปแล้วนะคะตอนนั้นหนูหมายถึงหนูใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่เราทำค่ะแปลว่าไม่ว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยโอเท่าไหร่คนนี้เอาท็อปปิ้งโรยเลยค่ะค่ะโรยไม่เยอะมากนะคะโรยให้มันน่ากินสดใสหน่อยโรยเยอะๆเลยค่ะอ๋อรอคะนี่โรยให้มันทั่วๆเลยคนนี้เราก็รอแต่ให้มันแห้งเนาะค่ะมันน่ากินสดใสมากเอาช็อกโกแลตด้วยสิช็อกโกแลตด้วยหนูไม่เอาช็อกโกแลตเหรอคะค่ะเอาค่ะช็อกโกแลตมันเล็กช็อกโกแลตจะใกล้เนาะน่าจะอร่อยนะคะประมาณนี้เนาะอร่อยสิพอแล้วอุ้ยร้อนตอนนี้เราก็รอแต่ตัวช็อกโกแลตมาขนมปังตัวนั้นเราเพิ่งไปซื้อมาที่ตลาดเนี่ยชิมตัวนี้นี่เดี๋ยวแมวให้ดูนี่นะคะครั้งแรกที่เราทำก็โออยู่นะหน้าตาโอเคอยู่อ่ะน้องยายไหมชิมสิคะเยลลี่เขาชิมทั้งอันลูกไม่ต้องชิมเยลลี่ช็อกโกแลตแม่จะชิมขอคิดว่าช็อกโกแลตขอกินดีกว่าอร่อยมากหูจริงเหรอฮะอร่อยสุดๆช็อกโกแลตเต็มๆหนูต้องหยิบเอาลูกมันเล่นไม่ได้มันแข็งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหยิบเอาเลยไม่ติดหยิบโอเคหยิบได้หยิบชิมเก็บขอบคุณนะโอ้ยยังไม่
ราะโอริโอมันแข็งอยู่แล้วไงลูกพอเราใส่ช็อกโกแลตมันก็ยิ่งแตกแข็งสิคะเลยข้างในไม่ว่าอร่อยอยู่นะแล้วแต่ว่าเรายังทำไม่สวยเท่าไหร่เนาะมากินขนมปังต่ออีกเดี๋ยวจบคลิปก่อนค่ะจบคลิปก่อนแล้วก็มากินต่อค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวแม่จะไปดูในเน็ตใหม่ว่าวิธีการทำยังไงให้ถูกต้องให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันใหม่ตอนนี้น้องยี่ใหม่ปิดคลิปก่อนค่ะกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินดีๆลูกน่ารักเลยค่ะกินเยอะหมดก่อนค่ะค่อยพูดเมื่อวานเนี่ยเอามือน้ำจานก็หนูราดนมเลยมีนมมีเนยอย่าลืมกดติดตามน้องยี่ใหม่ด้วยน้ำจานกดไลค์กดแชร์ค่ะกดฝากฝากใครข้างล่างนี้ด้วยนะคะแฟนแหวนดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บก่อนค่ะจุ๊บเอ้า